ขณะนี้เราอยู่ที่ดอยป่าแป๋ค่ะและที่เห็นในภาพนี้นะเราเรียกว่าดอยช้างที่เห็นอยู่นี่จะเป็นหนกช้างเป็นหนกของช้างนะคะเป็นช้างหมอบซึ่งถ่ายในระยะไกลใบไม้จะบังดอยช้างภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าดอยจั๊กโขส่วนดอยป่าแป๋นะคะแปลว่ายอดแห่งป่าเดิมดอยป่าแป๋นี้ชาวบ้านก็เรียกว่าดอยช้างที่ดอยช้างนี้จะมีประเพณีของชาวกะเหรี่ยงปากะยอนะคะขึ้นไปบวงสรวงคล้ายๆขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาที่ให้เขาอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะโดยการจะมีน้ำส้มปล่อยนะคะแล้วก็มีการนำอาหารไปว่าไอ้เส้นบูชาที่ดอยช้างแห่งนี้เป็นประเพณีของชาวเขาเผ่าปากะยอค่ะที่เห็นนี่คือหนกช้างนะคะดอยช้างวิวพอยต์ได้ฮะเข้าไปบ้านกันเลยมีต้นเนี่ยหายเข้าบ้านไม่รู้อ่ะเหรอต้น